เราก็จะไปสวนดอกไม้นะคะ The Garden De Amour ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะคะเป็นสวนดอกไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับ Golden Bridge ตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินไปนะคะไปค่ะแล้วเราจะได้รีบกลับไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมนะแล้วก็กลับเดินตามทางมาเลยนะคะแดดเริ่มร้อนข้างในก็สวยนะคะเขาถ่ายรูปอยู่เราเกรงใจเราขอลาดมาตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะวิธีเขาดอกไม้อันนี้เรียกว่าดอกอะไรนะสวยคือต้นเนี่ยอะไรเยียอะไรสักอย่างอ่ะพี่บุ๋มเนี่ยดอกอะไรนะรู้จักนะแต่ว่าหาเดินมาเลยจะมีบอกป้ายบอกนะคะก่อนทางเข้านะคะนี่เลยจาร์ดินเดอามัวเรียกถูกเรียกผิดขออภัยนะคะขอดูเข้าไปดูตรงนี้ก่อนเผื่อได้ถ่ายรูปกับวิวเป็นสุ่มจากตรงนี้ก็จะเห็นมุมวัดด้วยนะคะอันนี้คือมุมจากข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามข้างล่างนะคะเพื่อไปชมบรรยากาศเดินมานะคะนี่เป็นป้ายของเขานะคะเลเจอร์ดินเดียมูสวยจัง2022 02 02เดินต่อไปลงมาข้างล่างมันก็เย็นดีนะโอ้มันจะเห็นความงดงามของดอกไม้ต้องไปดูนะคะลุ้นกันว่าจะมีดอกอะไรบ้างดอกอะไรมันดูแดงๆบนต้นโอ้ serving wine มีไวน์ด้วยพี่บุ๋มนี่ทีมควันที่จะถ่ายน้องหมูกับไวน์ไหมการจำลองขวดไวน์มีไวน์ที่ไหนเราไม่เคยพลาดนะนี่สวยนะน่าจะขายไวน์ต้องมาตอนเย็นถ้างั้นนี่ค่ะขวดไวน์ใหญ่ๆเพราะจะเป็นร้านขายไวน์นี่มีน้องเด็กเสิร์ฟมาเซอร์ฟไวน์อยู่โอเคเดินไปดูสิดอกไม้มีอะไรบ้างดอกนี้ก็จะเห็นทั่วไปแต่เขาก็สวยมากเลยนะเนี่ยสีม่วงนี่ก็จะมีดอกไม้เล็กๆน้อยๆสวยเหมือนกันนะสีม่วงค่ะจะมีนี่สวยสวนดอกไม้นะคะไปเลยจะเห็นน้องๆ นะคะยืนกันอยู่แล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเต้นระเบิดก็จะมีประมาณดอกไม้เมืองหนาวนะคะแล้วก็มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ต้องไปเดินดูข้างในว่ามีอะไรบ้างแต่ก็สวยเนี่ยด้วยความที่อากาศข้างบนมันค่อนข้างเย็นค่ะเขาเลยปลูกดอกไม้ได้นี่ปึ๊บ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 เดินไปดูข้างในกันอันนี้ทิ้งก็ชอบนะดูดิมันเป็นต้นแล้วก็ดอกเยอะมากนี่ดอกสีสวยมากเลยสีสดใส
สีม่วงนั่นนะคะดูที่มันออกยังไม่บานนะเยอะแยะหมดเลยไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกอะไรนะแต่สวยนี่น่าจะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะไม่มีคนเลยซันเวิลด์บานาฮิลเราจะไปเดินทางนู้นกันนะคะน่าจะมีอีกเยอะนี่ป่ะค่ะนี่นะคะเขาจะเปิด8โมงนะคะที่นี่ตกใจเสียงเพลงหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลานเหมือนเป็นลานแสดงอ่ะตรงเนี้ยก็คือให้คนมานั่งดูการแสดงแล้วก็มีดอกไม้นี่ดอกกุหลาบแต่เราคงไม่อยู่จนโชว์นะคะเพราะเราจะไปกินข้าวเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าอันนี้ดอกระฆังป่ะที่เขาบอกสวยอยู่นะก็มีนะคะเดินเราก็เดินรอบๆนี่นะคะก็มีสวยอยู่นะดูมันเห็นวิวแบบเห็นป่ะเนี่ยใช่พี่บุ๋มไปอยู่เหนือข้างล่างนี่สวยมากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้จริงก็ชอบเนี่ยเนี่ยสวยนะน้องนกยูงเนี่ยพี่บุ๋มเนี่ยสวยเราเดินไปข้างล่างนู้นไหมคะแล้วเราก็เดินย้อนกลับเนาะนี่นะคะดูตึกแบบนี้ที่ชอบมากเลยที่มันมีอีที่เลยๆเนี่ยมันทำให้ตึกดูแบบสวยดูอาร์ตมากสวยใช่นี่นะคะเห็นโกลเด้นบริดจ์อยู่ตรงนู้นด้วยนะคะแบบไม่ต้องแย่งใครว้าวทินชอบวิวตรงนี้เลยว้าวเห็นวิวแบบสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะถ้ามาหน้าหนาวทินว่าดอกไม้มันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือแดดมันร้อนเขาอาจจะไม่ออกมันเท่าไหร่แต่อันนี้เหมือนแบบยิ่งร้อนยิ่งออกนะคะดอกระฆังอะไรอย่างเงี้ยที่เชียงใหม่บ้านเราก็มีเยอะนะคะนี่สวยมากมองมาจากมุมนี้ก็สวยอีกแบบนึงนะคะคือฟ้ามันใสถ่ายแล้วมันก็สวยเนาะตรงนี้ก็สวยนะ นี่สวยสวยสวยโอเคค่ะทัวร์สวนดอกไม้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะให้ดูดอกระฆังปิดคลิปนะคะทีนว่ามันสวยดีนะคะน่าจะสวยที่สุดแล้วก็คือถ้ามาสวนดอกไม้ทีนว่าน่าจะมาหน้าหนาวดีกว่านะคะน่าจะมีดอกไม้เยอะกว่านี้อันนี้ก็คือมันแดดร้อนมันอาจจะปลูกไม่ค่อยขึ้นนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย